ยังมีที่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนต่างๆนะคะอยากจะให้เข้าไปท่องเที่ยวกันวันนี้เคียงคู่รู้ค่ากับทกสจะไปที่บ้านหนองบอนตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงสระบุรีมีอะไรดีนะคะติดตามไปเลยค่ะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสผมหลงรักคนผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารับเฝ้าคอยไม่ต้องร้องหรอกบอกรักเลยก็ได้ไม่ผมบอกเนี่ยผมบอกท่านผู้จัดการเผื่อบางทีต้องขอสินเชื่อไปเป็นสินสอดไงพี่น้อยสินเขาเยอะคุณไหวเหรอโอ้คนหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะฮะหนองบอนหมู่บ้านหนองบอนเขาเลี้ยงวัวกันหน้าบ้านแบบนี้เลยเหรอครับเขามีที่แคบคนละไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกค่ะหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนฮะพี่น้อย167หลังคาเรือน167หลังคาเรือนได้ข่าวว่ารายได้ของชาวบ้านที่นี่ดีมากดีค่ะหลายร้อยล้านต่อปีจริงเหรอหลายร้อยล้านต่อปีโอ้โหโอ้ยเสียงโอ้โหพุ่งดีจังเลยน้ำพุ่งปูดไหมคะเนี่ยโอ้ยปูดยิ่งกว่าปูดอีกไม่ใช่ทกส.ไม่ใช่อย่างนี้นะคะเนี่ยเหรอจ้ายังไงคะทกส.มาช่วยเลยครับผู้ช่วยคะก็พอดีของทกส.เนี่ยตอนนี้มีโครงการนะครับในเรื่องของมันน้ำหยดเนาะจ้าจ้าเพราะว่าจากกรมวิชาการเกษตรเขาไปทำวิจัยมาแล้วเนี่ยถ้าทำมันน้ำหยดเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นน้ำหยดที่ทำให้หัวมันใหญ่ขึ้นเหรอคะหัวมันใหญ่แล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นมันเพิ่มแล้วลดต้นทุนร้อยลงอย่างเงี้ยถ้าทำรุ่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ยจะ3ครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหยดในครั้งเดียวจบเลยเพราะเดี๋ยวเขาแตกมาแล้วเขาจะคุมพืชหมดเลยฮะจ้ะครับอ๋ออันนี้ทำไมมันแปลงมหึมาขนาดนี้ครับท่านผู้ช่วยครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงครับที่เราสนับสนุนเขาเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ อันนี้ของเราก็มันสำปะหลังแปลงใหญ่ใช่มันสำปะหลังแปลงใหญ่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก็คืออัตราดอกเบี้ยถูกมากถูกล้านละร้อยล้านละ100บาทได้ฟรีเลยนะจ้าฟรีแต่ต้องใช้ดีนะใช่แต่มัน 100% จ้า 100% ครับ 100% ผู้ใหญ่ดูมีความสุขดีนะค่ะนี่มีความสุขเพราะว่าเราได้โครงการดีๆอย่างนี้มาชาวบ้านตอนนี้นะถ้าเกิดใครได้รับโครงการนะก็จะเหมือนผู้ใหญ่แหละถ้าใครไม่ได้รับโครงการก็จะหน้าแห้งโอ้นี่ใช่ไหมฮะหัวมันที่เราแปรรูปแล้วใช่ค่ะนี่คุณรัชนีคุณเอาไปกินสิทำไมอะคะเอามันช่วยอะไรพวกน้ำนมอะไรดีไม่ใช่เหรอเป็นอาหารวัวไม่ใช่อาหารคนเออก็อย่างนั้นหน่อยไม่น่าบอกเลยผมจะหลอกให้เขากินซะหน่อย นี่ใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันแปรรูปใช่ครับจากที่เราเห็นตะกี้ที่แปลงใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นในส่วนที่ทางกลุ่มแปรรูปซื้อมาแล้วแล้วก็มาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดพอเป็นมันเส้นสะอาดตัวนี้ก็บางส่วนเราก็ส่งขายทางสหกรณ์โคนมครับแล้วพวกใบอะไรนะใบมันอะไรพวกนี้ต้นมันเง่ามันเอาไปทำอะไรฮะใช่เง่ามันต้นมันเอาไปทำพานปูเง่ามันเอาไปทำฐานแล้วก็ยอดมันนะเอาไปหมักให้งัวกินนะจ๊ะทำพีเอ็มอาร์ให้งัวกินโอ้โหไม่มีอะไรทิ้งเลยพวกมันสำปะหลังยุคนี้ในกระบวนการทั้งหมดของการผลิตมันเนี่ยทุกชิ้นส่วนของมันไม่ว่าจะเป็นหัวมันเง่ามันต้นมันใบมันทุกอย่างเนี่ยนำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ชุมชนที่เนี่ยมีหลากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพเนาะมารวมกันเป็นวิสาหกิจก็จะเห็นว่ามีการทำเกษตรแปลงใหญ่ทำมันแปลงใหญ่แล้วก็เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนมอันนั้นก็เป็นรายหลักผลผลิตหลักของเขาแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านหลายๆท่านที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถทกส.ก็เลยเอาทรัพยากรเหล่านี้มาให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ้ยหลายๆอย่างเราสามารถทำเองได้เราไม่ต้องพึ่งพาตลาดภายนอกเช่นยาหม่องน้ำสบู่ต่างๆเนี่ยสูตรผลิตมันก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ก็ฝึกฝนทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเขาเป็นการเสริมจากกลุ่มหลักของเขาเรามองว่าตรงนี้ต่อไปเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนพอมีผู้คนประชาชนหลากหลายที่มาศึกษาดูงานมาท่องเที่ยวเนี่ย
มันก็สามารถนำเสนอสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเขาไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเขาอัตไปอาจจะเป็นพวกน้ำนมดิบที่เขาสามารถทำพัชเจอร์ไลท์ได้ยาหม่องยาดมเนี่ยแหละคือการสร้างธุรกิจชุมชนสร้างไทยจริงๆก็คือความมั่งคั่งของคนในชุมชนความเข้มแข็งของคนในชุมชนซึ่งมันคือการยกระดับชุมชนและประเทศนั่นเองธุรกิจชุมชนสร้างไทยบ้านหนองบอนยินดีต้อนรับ